แต่ตอนนี้ข้างหลังมาดูคาเฟ่ที่พาน้องหมามาเที่ยวได้และที่แรกที่เราอยู่กันก็คือ Little Dog Club ค่ะไปดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงอ่ะกดกดกดนี่ค่ะเราเข้ามาข้างในร้านกันแล้วนะคะแต่ว่าอย่างแรกเลยเครื่องดื่มที่นี่นี่สีไม่รู้จะเลือกสีไหนแต่ก่อนอื่นนะตอนนี้โตเกียวมีคอสตูมด้วยนะคะคือที่เนี่ยเขาเลี้ยงหมาอยู่แล้วแล้วก็มีแบบที่แต่งตัวให้น้องๆใส่เป็นอะไรแล้วก็สามารถเอามาเล่นได้นี่โตเกียวรับปริญญาแล้วเรียบร้อย ตอนนี้อยากกินด้วยใช่ไหมที่นี่นะคะนอกจากจะมีเครื่องดื่มสวยๆน้องหมาวิ่งเล่นแล้วเขายังมีแผนก grooming อาบน้ำตัดขนแล้วก็ยังมีส่วนข้างบนที่เป็นสวนให้น้องหมาวิ่งเล่นด้วยแล้วก็มีโรงแรมรับฝากหมาโอ้และที่เด็ดกว่านะคะที่นี่มีทั้งอาหารคนแล้วก็อาหารหมาให้กินพร้อมกันได้เลยอร่อยมากเนื้อไม่เหนียวเลยแล้วก็นุ่มมากมีคนโวยวายแล้วตอนนี้อย่างที่เราบอกกันไปนะคะว่ามีทั้งอาหารคนแล้วก็อาหารน้องหมานี่เป็นอาหารของน้องหมานะคะเขาก็จะมีเมนูไว้ให้เลือกว่าอันนี้นะคะก็จะเป็นอกไก่นมฟรีแลคโตแล้วก็จะมีขนมกินได้ไม่ต้องกลัวว่าจะแพ้นั่งนั่งนั่งก่อนขามือเจ็บให้ไปแกรอก่อนรอนะรอก่อนนะอย่านะกินได้สะอาดแล้วป้ายก็พาเพื่อนๆขึ้นมาที่ดาดฟ้าของร้านนะคะวันนี้จะมีสวนค่ะเป็นสวนเล็กๆที่พาน้องหมามาวิ่งเล่นกับเพื่อนๆได้แต่ว่าเดี๋ยวปล่อยโตเกียววิ่งเล่นแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวป้ายจะพาไปอีกที่นึงแต่จะเป็นที่ไหนเดี๋ยวไปดูกันตอนนี้โตเกียวไปเล่นก่อนนะไปไหมไปไหมที่2ค่ะชื่อ Dog Country Cafe ที่นี่นะคะอยู่พุทธมณฑลสาย2ค่ะอาจจะไกลหน่อยแต่ว่าบอกเลยว่าเด็ดเขามีทีเด็ดอะไรเดี๋ยวป้ายกับโตเกียวจะพาเข้าไปดูขนมที่รองรับคนที่พาน้องหมาแบบนี้มาเที่ยวเล่นคาเฟ่กันแต่นอกจากที่เขาจะเป็นร้านอาหารแล้วก็ร้านขนมนะคะข้างนอกเขายังทำฟาร์มหมาด้วยเราได้ข่าวว่ามีหมาหลายสายพันธุ์มากๆตอนนี้เดี๋ยวขอเติมพลังก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปดูน้องหมากันก็คือในส่วนข้างในจะเป็นหมาแบบหมาพันธุ์เล็กๆที่เราแบบสามารถเล่นด้วยได้เป็นไซบีเรียนสีขาวใช่ไหมคะข้างหลังเป็นอลาสกันสีดำนี่เขาทำชื่อได้ยังไงคืออะไรต้องใส่ขอบคอหรือเปล่าค่ะเขาบอกว่าที่เนี่ยมีแค่เฉพาะที่นี่นะไซบีเรียนสีขาว